بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นอันหาที่เปรียบไม่ได้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับอินชาอัลลอฮฺนะครับการพูดคุยในวันนี้ใช้ระยะเวลาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของรูห์นะครับหรือวิญญาณของผู้ศรัทธากับวิญญาณของผู้ปฏิเสธศรัทธาในบั้นปลายนะครับตั้งแต่วิญญาณจะออกจากร่างนะครับแล้วก็ในหลุมกูโบร์จนกระทั่งถึงวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งพิจารณาไต่สวนนะครับจะมี บั้นปลายที่แตกต่างกันอย่างไรผมเชื่อว่าพี่น้องทุกท่านคงจะมีคำตอบอยู่ในใจแล้วนะครับว่ายังไงมันก็ไม่เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราอยากได้ข้อมูลที่มาจากคำสอนของศาสนามาจากตัวบทหลักฐานเพื่อให้เป็นความเชื่อความศรัทธาของเราที่ถูกต้องไม่คลาดเคลื่อนเพราะบางทีบางอย่างเราไปเชื่อแล้วนะครับมันเป็นความเชื่อที่ตรงกันข้ามกับคำสอนในอัลอิสลามของเรานะครับบางทีเราเชื่อเรื่องผีสางเชื่อเรื่องวิญญาณที่ไม่ได้ไปผุดไปเกิดนะครับเราเชื่อผีตายโหงนะนั่งรถไปผ่านตรงไหนที่มันมีโค้งนะตรงสามแยกสี่แยกแล้วเราเห็นนะครับมีรูปอะไรไปตั้งอยู่นะมีสารพระภูมิไปตั้งอยู่เราก็นึกกลัวเดี๋ยวผีจะติดรถเรามามีไหมคนไทยเรายังมีอยู่แบบนี้นะเดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้นะครับเพื่อให้เรามีความเชื่อที่ถูกต้องนะครับคำว่ารู้รู้นี่แปลว่าวิญญาณนะครับแล้วก็รู้แค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปถามว่าเอ๊ะแล้วมันถ่ายติดไหมนะบางคนไปดูในสารคดีดูในคลิปนะถ่ายเป็นเงานะเป็นอะไรมาบอกนี่เป็นวิญญาณของนั่นของนี่เราไม่ต้องไปยุ่งยัสอลูนะกะอานิรูฮิกูลิรูฮุมินอัมริร็อบบีถ้ามีใครมาซักไซ้ไล่เลียงนบีมูฮัมมัดเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณถามนู่นถามนี่จูจีมากนักก็มูฮัมมัดตอบกับเขาไปเลยว่ากูลิรูฮุมินอัมริร็อบบีถ้าจะรู้ให้ไปถามที่ใครไปถามที่อัลลอฮ์นู่นวิญญาณเป็นเรื่องของอัลลอฮ์นะครับฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสงวนไว้เป็นข้อมูลเป็นความรู้ส่วนพระองค์เราไม่ต้องเข้าไปยุ่งไม่ต้องเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ไปแสดงความคิดเห็นนะครับในเรื่องราวต่างๆเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นอะไรเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราเชื่อตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกนะครับอันไหนที่อัลเลาะห์หรือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้บอกเราเราก็ไม่ต้องไปอยากรู้คนที่อยากรู้ทุกเรื่องเค้าเรียกอะไรนะฮะไม่เพาะเลยวันนี้นะเขาเรียกสารแนก็พอแล้วนะเผือกผมไม่ได้ได้ยินเป็นอย่างอื่นนะเอาแค่สารแนพอแล้วนะเรื่องไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราเองเรายังรู้ไม่ครบเลยนะครับแต่จะไปรู้เรื่องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสงวนทรงเก็บไว้เป็นข้อมูลส่วนพระองค์นะเราคุยเรื่องวิญญาณของผู้ศรัทธาผมมีฮะดีษนะครับอยู่ในสุนันของท่านอิหม่ามอบีดาวูดรอฮ์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนานะครับแล้วก็เป็นหะดีษที่ซอฮีหะที่ถูกต้องรายงานถึงความแตกต่างนะครับโดยสิ้นเชิงเลยระหว่างวิญญาณของคนดีกับคนไม่ดีวิญญาณของคนที่เป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธานะครับกับวิญญาณของคนที่ไม่ได้ศรัทธากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนคนที่เป็นวิญญาณของผู้ศรัทธาก็จะต้องมีผลงานที่ดีมีอามัลที่ดีวิญญาณของคนที่ไม่ได้ศรัทธากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะปราศจากผลงานที่ดีนะครับเดี๋ยวอ่านให้พี่น้องฟังแล้วก็แปลให้พี่น้องฟังดีกว่าน่าจะได้เร็วนะครับแล้วก็ไม่เย็นเยอะอะไรมาก
หะดีษบทนี้รายงานท่านจากท่านบะรออิบนุอาซิบรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮูนะครับอยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามอาบีดาวูดด้วยสายรายงานที่ถูกต้องนะครับอานิลบะรออิบนุอาซิบรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮูรายงานจากท่านบะรอนะชื่อจริงๆก็คืออัลบะรอแต่ว่าเราพูดติดปากบะรอนะตัดอันเข้าไปเหมือนกับเดือนมุฮัรรอมนะจริงๆต้องอัลมุฮัรรอมเดือนอัลมุฮัรรอมแต่เราเรียกในท้องถิ่นของเราก็เรียกมุฮัรรอมเฉยๆอัลมุฮัรรอมซอฟาร์รอบิอุลอาวัลรอบิอุลอาคิรก็มีอันตรงอัลมุฮัรรอมแต่เราเรียกมุฮัรรอมเฉยๆไม่มีปัญหาอะไรหรอกตรงนี้ก็เหมือนกันอัลบะรอนะอัลอับบาสนะครับแต่ว่าเราเรียกอะไรเรียกอับบาสเรียกบะรอเฉยๆนะครับอานิลบะรออิบนุอาซิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานจากท่านบะรออิบนุอาซิบรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุกอลบะรอเล่าให้เราฟังแบบนี้นะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้ประสบเหตุเองอยู่ในเหตุการณ์ด้วยคอรจนามะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีจนาซะติรอจุลินมินัลอันซอรครั้งหนึ่งพวกเราได้ออกไปร่วมพิธีศพหรือพิธีจนาซะของชายชาวอันซอรคนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นบุรุษนิรนามใครก็ไม่รู้เพราะว่าผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือท่านบะรอเองก็ไม่ได้บอกว่าชื่อเสียงเรียงนามของชายที่เป็นมัยยัดหรือเป็นยานาซาคนนั้นชื่ออะไรนะครับก็ไม่เป็นไรเราไม่รู้จักคนตายเป็นไรไหมไม่เป็นไรเพราะเนื้อหาสาระของเราอยู่เรื่องหลังความตายไปแล้วพิธีศพนี้เป็นพิธีศพของชายชาวอันซอรอันซอรแปลว่าผู้มีอุปการะคุณนะครับอันซอรแปลว่าผู้ที่ช่วยเหลือมีอุปการะคุณกับท่านนบีและบรรดาซอฮาบะห์ที่อพยพลี้ภัยมาจากเมืองมักกะนะครับมุฮาจิรีนนี่คือใครท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและซอฮาบะห์มุฮาจิรแปลว่าคนพัดถิ่นอพยพมาอันซอรแปลว่าคนที่มีอุปการะคุณก็เหตุการณ์นี้มียะนาซะห์เราก็ออกไปนบีก็แสดงว่านบีไปร่วมพิธีศพด้วยพวกเราก็ไปร่วมพิธีศพนั้นพร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟันตะฮัยนาอิลัลกอบริตอนที่ละหมาดยะนาซะห์รอซูลละหมาดที่มุศัลลานะยะนาซะห์ของรอซูลรอซูลละหมาดมุศัลลาไม่ได้ละหมาดมัสยิดพอละหมาดเสร็จแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ช่วยกันยกมัยยัดของชายชาวอันซอรคนนี้มาถึงที่กุโบรก็คือกุโบรบะกียะที่อยู่ด้านข้างฉะนั้นนะครับถ้าพี่น้องไปที่มะดีนะห์ใครไปทําอุมเราะห์ทําฮัจญ์มาแล้วยกมือขึ้นนิดนึงครับไปด้านหน้าของมัสยิดใช่ไหมครับเรามองไปซ้ายมือจะเห็นกุโบร์บะกียะขวามือเราจะเห็นมุศัลลามุศัลลาก็คือบรรดามัสยิดหลังเล็กๆที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยใช้ละหมาดนั่นแหละในละหมาดอีดในละหมาดยะนาซะห์ส่วนด้านหลังของมัสยิดจะเป็นกอบะห์เป็นป่านะป่าตอนนี้ไม่ได้แปลว่าป่าทึบอย่างนั้นนะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าลาดต่ำลงมาแล้วมันมีน้ำขังก็เลยทำให้ต้นไม้ขึ้นเยอะกว่ามีต้นอินทผลัมมีต้นอิซคิดมีต้นอะไรขึ้นเยอะนะครับเวลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านต้องการที่จะออกไปทำธุระคือปลดทุกข์อ่ะรอซูลจะออกไปทางด้านหลังนะด้านหลังมัสยิดนี่แหละที่โรงแรมที่เราอยู่นั่นแหละตรงนั้นเป็นเขตกอบะห์นะเป็นที่ทิ้งขยะที่ทิ้งสิ่งของแต่ว่าด้านขวามือของมัสยิดจะเป็นมุศัลลาละหมาดเสร็จแล้วก็ยกมัยยัดมาไว้ที่ฝั่งซ้ายมือก็คือที่บริเวณกุโบร์บะกียะห์นะครับเขาบอกฟันตะฮัยนาอิลัลกอบรีเสร็จจากพิธีละหมาดยะนาซะห์เราก็พาขบวนศพนี้มาที่กุโบร์วะลัมมายุลฮัดตอนนั้นกุโบร์ยังขุดไม่เสร็จฝังลูกหลุมนะครับฝังลูกหลุมวะลัมมายุลฮัดในช่วงที่หลุมยังขุดไม่เสร็จเพื่อรอเอาอะไรเอามัยยัดลงหลุมเนี่ยนะครับทำยังไงเอ่ยฟะญะละซะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลเห็นว่ามันยังไม่เรียบร้อยรอซูลก็เลยลงประทับนั่งตรงที่กุโบร์บะกียะห์นั่นแหละวะญะละซนาฮาวละฮูพอรอซูลนั่งพวกเราก็ต้องนั่งกันหมดเลยอันนี้สอนให้รู้ว่าเวลาผู้หลักผู้ใหญ่นั่งเราอย่ายืนฮะคำอะไรนะวันนี้พูดไม่เคยเพาะกันเลยนะใช่เราอย่ายืนค้ำศีรษะนะให้นั่งให้เรียบร้อยเพื่อเป็นการให้เกียรติอันนี้เป็นมารยาทที่ดีนะครับพอรอซูลนั่งวะยะลัสนาฮาละฮูพวกเราก็ไปนั่งรายล้อมรอบท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกะอันนะอะลารูอูซินัตตอยรนั่งนิ่งด้วยความให้เกียรติกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ยุกยิกไม่ขยับขยื่น
เหมือนกับว่านกจะมาเกาะอยู่บนศีรษะของเราได้เลยนิ่งเหมือนท่อนไม้นิ่งเหมือนต้นไม้อ่ะแล้วเราล่ะเมื่อเช้าฮาจีอรุณประกาศแล้วบอกเรานั่งอ่านกุรอานกันนิ่งเลยดีไหมดีเป็นการให้เกียรติกับพระมหากัมภีร์อัลกุรอานเป็นการให้เกียรติกับครูสอนอัลกุรอานอันนี้ถือเป็นมารยาทที่ดีนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบรมครูของบรรดาซอฮาบะห์เวลารอซูลนั่งบรรดาซอฮาบะห์ก็เลยนั่งเพื่อเป็นการให้เกียรติแล้วก็เพื่อรอสนทนาธรรมกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความที่ว่านิ่งจนกระทั่งเหมือนกับเป็นต้นไม้เป็นอะไรเป็นเสาเป็นหลักอะไรได้เลยนกมาเกาะได้สบายนะครับวะฟียะดีฮิอูดุนยันกุตุฟิลอาร์ดิตอนที่รอซูลประทับนั่งอยู่กับพื้นเนี่ยรอซูลถือกิ่งไม้เล็กๆอยู่ในมือกิ่งนึงเป็นท่อนนึงนะยันกุตุฟิลอาร์ดิก็เขี่ยไปเขี่ยมาที่พื้นทรายที่บริเวณกุโบรฟารอฟะอาระซะฮูตอนแรกก็ก้มเขี่ยเล่นๆอย่างเงี้ยเพลินๆก็เงยศีรษะขึ้นมาฟารอฟะอาระซะฮูรอซูลก็เงยศีรษะขึ้นมาฟะกอละแล้วรอซูลก็เริ่มอบรมกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าอิสตะอีซูบิลลาฮิมินอะซาบิลกอบริมัรรอตัยนอาวซะลาซันรอซูลสั่งว่าพวกท่านทั้งหลายอยู่เฉยๆทำไมล่ะขอความคุ้มครองกับอัลลอฮ์สิให้พ้นจากความทรมานในหลุมกูโบร์ในหลุมฝังศพรอซูลสั่งแบบนี้ถึง3ครั้ง2ครั้งหรือ3ครั้งอุลามะจึงอิสติมบาตจากหรือวิเคราะห์วินิจฉัยจากหะดีษบทนี้บอกว่าเวลาเข้ากูโบร์ไปแล้วเบื้องต้นเบื้องแรกเลยต้องอะไรขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอรอซูลสั่งกับซอฮาบะห์ที่เข้าไปถึงยังไม่ทำอะไรให้ขอความคุ้มครองแล้วว่ายังไงฮะเราว่ายังไงเวลาเข้าไปในกุโบร์สมมติเราเข้าไปอัสสลามุอะลัยกุมยาอะลัลกุโบร์ยาอะลัว่าไปจนจบต้นละยาละเดียร์มินยาอัสสลามุอะลัยกุมยาอะลัลกุโบร์ดารอกอมิมุมินีนอินนาอินชาอัลลอฮ์บิกุมลาฮิกุนอันตุมซะลาฟุนวะนะห์นุตะบะอุนนัสอะลุลลอฮะละนาวะละกุมุลอาฟียะมันมีหลายสำนวนนะพี่น้องก็ไปเลือกเอาตามที่พี่น้องจดจำได้เสร็จแล้วให้ขอความคุ้มครองว่ายังไงอูซุบิลลาฮิมินอาซาบิลกอบรีพอรอซูลสั่งอิสตะอีซุบิลลาฮิมินอาซาบิลกอบเราก็เอาประโยคเดียวกับที่รอซูลสั่งนี่แหละมาว่าอูซุบิลลาฮิมินอาซาบิลกอบรีจดทันไหมครับเดี๋ยวว่าช้าๆอูซุบิลลาฮิมินอาซาบิลกอบรีแปลว่าข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้รอดปลอดพ้นจากความทรมานในหลุมกูโบร์นะในหลุมกูโบร์ว่าสองครั้งหรือสามครั้งได้นะครับซุมมาก็ละต่อจากนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เริ่มให้โอวาทเลยต่อไปนี้จะเป็นข้อมูลจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยตรงเลยว่าวิญญาณของผู้ศรัทธากับผู้ไม่ศรัทธาจะต่างกันอย่างไรนะครับซุมมากอนรอซูลเริ่มเทศนาธรรมว่าอินนัลอับดัลมุมินะอิซากานะฟิอินกิฏออิมินัดดุนยาวะอิกบาลิมินัลอาคิเราะห์แท้จริงอัลอับดัลมุมินบ่าวที่เป็นผู้ศรัทธาในเมื่อเขาอยู่วาระสุดท้ายที่จะต้องสิ้นสุดแล้วจะต้องจากลาจากโลกดุนยานี้วาระของเขาสิ้นสุดเมื่อไรเมื่อถึงอาญัลริสกีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประทานให้บันทึกไว้ในลอฮิลมะห์ฟูซบันทึกไว้ในบัญชีของเขานั้นเมื่อหมดระยะลงเมื่อหมดทุกสิ่งทุกอย่างลงก็เท่ากับหมดอะไรด้วยฮะหมดสัญญาด้วยใช่ไหมครับหมดสัญญาอิงกิฏออ์มินัดดุนยาเขาจะต้องจากลาจากโลกดุนยานี้วะอิกบาลิมินัลอาคิเราะห์และมุ่งสู่วาระที่จะต้องเดินทางต่อจากมิติของดุนยาไปสู่มิติใหม่มิติของโลกอาคิเราะห์ซึ่งระหว่างสองโลกนี้จะมีมิติที่กั้นอยู่เราเรียกว่าบารซักใช่ไหมครับกั้นอยู่ออกจากดุนยามุ่งหน้าสู่อาคิเราะห์นะซะละอะลัยฮิมะลาอิกะตุมมินัสซะมาอิบีดุลวุจูทันใดนั่นเองในขณะที่เขากำลังจะสิ้นใจจะมีคณะของมะลาอิกะห์ลงมาจากฟากฟ้าบีดุลวูจูในสภาพที่ใบหน้าผุดพองขาวนะครับเป็นยองใหญ่เลยนะครับ
มาลีกามาด้วยใบหน้าที่เป่งปังมีรัศมีกะอันนะวูจูฮะฮุมุชชัมส์ใบหน้าของมาลีกาแต่ละท่านนะครับผุดผ่องสว่างสวัยเหมือนกับดวงตะวันมะอะฮุมกะฟานุนมินอักฟานิลญันนะขบวนของมาลาอิกะห์เป็นขบวนมาลาอิกะห์ที่ก็เรียกว่าเป็นขบวนเกียรติยศนะครับอัญเชิญผ้ากะฟันมาจากสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากะฟันนุนรู้จักกะฟันนะกะฟันก็คือผ้ากะฟันนะครับผ้าที่ใช้ห่อหุ้มศพนี่เอามาจากไหนครับมินัลญันนะมาจากสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดีใจไหมครับดีใจนะมะอะฮุมกะฟานุนมินอักฟานิลญันนะเขาอัญเชิญผ้ากะฟันพระราชทานมาจากสวรรค์วะฮานูตุมมินฮานูติลญันนะมาลิกะอัญเชิญเครื่องร่ำเครื่องหอมมาจากสวรรค์เครื่องร่ำก็คือของที่ใช้ประพรมนะครับให้อะไรให้มันหอมจะเป็นน้ำอบเป็นอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้มาจากน้ำอบบ้านเราน้ำหอมบ้านเราเครื่องร่ำบ้านเราแต่มาจากอะไรมาจากสวรรค์ของพระราชทานฮัตตาจะจะลิซูมินฮุมัดดัลบาซอร์มาลิกะห์ลงมาก็มานั่งอยู่นู่นเลยมุดดัลบาซอร์สุดสายตานั่นเลยนั่งอยู่ไกลยังไม่เข้ายังไม่ได้เข้ามาใกล้คนที่กำลังจะสิ้นใจมานั่งรออยู่ไกลๆนู่นก่อนซุมมะจะจีอุมะลากุลเมาต์พอมาลิกะห์ชุดขบวนกิตยศมานั่งรออยู่ไกลนู่นแต่ผู้ที่ลงมาตรงคนใกล้ตายคือใครมาลากุลเมาต์มาลากุลเมาต์มาลีกาที่จะมาทำหน้าที่ถอดวิญญาณมาลากุลเมาต์อะลัยฮิสสลามฮัตตาจะจะลิซะอินดะรอซีมาลิกุลเมาต์มาถึงลงมานั่งอยู่ที่ไหนอินดะรอซีตรงศีรษะของเขาฟะยะกูลแล้วก็เอ่ยว่าอัยยะตุฮันนัฟซุตตอยยิบะโอ้วิญญาณที่ตอยิบประตอยิบตอยิบะที่ดีที่วิเศษที่เลอเลิศเอ๋ยโอ้วิญญาณที่วิเศษที่ดีเอ๋ยอุคูรูจีอิลามัลฟิรอติมมินัลลอฮิวะริฎวานีเชิญวิญญาณเชิญท่านออกจากร่างของท่านเถิดไปสู่การอภัยโทษของอัลลอฮ์ไปสู่ความพอพระทัยความยินดีปีดาปราโมทของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเถิดมาเชิญนะนะครับไม่ได้มาตะคอกมาเชิญด้วยคำพูดคำจาที่ไพเราะเชิญท่านออกจากร่างของท่านไปสู่ความเมตตาไปสู่การอภัยโทษการอโหสิของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปสู่ความพอพระทัยของอัลลอฮ์กอละท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เล่าให้ฟังต่อว่าฟะตะคุรูจุตะซีลุกะมาตะซีลุลกอตรอตุมินฟิสซิกอวิญญาณก็จะค่อยๆไหลออกจากร่างไหลออกจากร่างนะเคลื่อนออกจากร่างเหมือนกับที่น้ำเนี่ยมันเวลาเราเทน่ะมันไหลออกจากปากของคนโทนะรู้จักคนโทใช่ไหมหรือเหยือกอะนะครับเวลาเราเทเนี่ยมันก็ไหลออกมาตามธรรมชาติของมันไหลออกมาง่ายๆนะครับมินฟิสิกาจากปากภาชนะปากคอนโทรฟายะคูรูฮามาลิกุลมุตก็รีบประคองรับไว้ทันทีเลยฟายะคูรูฮารับเอาไว้ฟายะคูรูฮาฟาอิราอัคซาฮาลัมยะดอูฮาฟียะดิตัรฟะตะอัยนินฮัตตายะคูรูฮาเวลามาลิกุลมุตรับวิญญาณประคองไว้ด้วยความทนุถนอมเสร็จแล้วท่านจะไม่ยอมปล่อยมือให้วิญญาณนี้หลุดไปตกอยู่ในมือของใครทั้งสิ้นนอกเสียจากคามาลิกาของอะไรของขบวนเกียรติยศที่รอรับอยู่อันรับอะไรรับวิญญาณจากร่างเสร็จแล้วจะประคองด้วยความทนุถนอมนำไปส่งให้ถึงมือของไม่ใช่ล้อถึงมือของใครถึงมือมาลิกาที่อยู่ในขบวนเกียรติยศไม่ได้เอาตั้งไว้กองไว้ก่อนถอดเสร็จแล้วตั้งไว้ตรงเนี้ยเปล่าถอดเสร็จแล้วช่วยประคองไปถึงไหนเลยฮะถึงมือมาลิกถึงมือมาลิกาของที่ได้ที่มาในกระบวนกิตติยศฟะยัจอาลูฮาฟีซาลิกัลกะฟันมาลิกากระบวนกิตติยศก็ช่วยกันจัดวิญญาณนั้นใส่ลงในผ้ากะฟันพระราชทานนะครับวะฟีซาลิกัลฮานูต
แล้วก็ใส่ลงในเครื่องร่ำที่เตรียมเอาไว้พร้อมกับผ้ากับฝันนั้นก็วิญญาณก็จะหอมกลุ่นไปหมดเลยนะครับน่าไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วยกันส่งโต๊ะนะอยู่ก่อนวะยะคุรุจุมินฮากะอฏยะบินัฟฮะติมิสกินวูจิดัตอะลาวัจฮิลอัรฎพอเอาร่างน่ะอยู่ที่ดุนยานี่ใช่มั้ยแต่วิญญาณเนี่ยตอนนี้ถูกนำไปมอบให้กับมาลิกะห์ในขบวนเกียรติยศก็จัดแจงใส่ในผ้ากะฟันห่อด้วยผ้ากะฟันพระราชทานที่มีเครื่องร่ำที่หอมนบีบอกว่าพอใส่ลงไปในเครื่องร่ำที่หอมเท่านั้นแหละมันจะมีกลิ่นที่อะไรฮะที่มันเขาเรียกว่าฟุ้งออกมาหอมฟุ้งออกมาซึ่งเป็นกลิ่นที่หอมที่สุดหาไม่ได้ในดุนยานี้กลิ่นนี้หอมที่สุดหาไม่ได้แล้วในดุนยานี้ก็ล่ะท่านรอซูลก็เล่าต่อว่าฟะยัสอาดูนบีฮามาลิกะห์ขบวนเกียรติยศก็จะเชิญวิญญาณนี้พาขึ้นไปพาวิญญาณนี้ขึ้นไปนะครับขึ้นไปบนชั้นฟ้าฟะลายะมุรูนบิฮาอะลามะลาอิมมินัลมะลาอิกะมะลาอิกะที่เป็นขบวนเกียรติยศในขณะที่พาวิญญาณนี้ขึ้นไปไม่ว่าจะผ่านไปที่กลุ่มคณะของมะลาอิกะกลุ่มใดก็แล้วแต่เพราะในแต่ละชั้นระหว่างเส้นทางที่พาขึ้นไปนี่จะมีมะลาอิกะของอัลเลาะห์จํานวนนึงที่ประจำชั้นฟ้าประจำชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นเวลาพาขึ้นไปนี่จะต้องผ่านขบวนของใครผ่านกลุ่มของมาลีกาพวกนี้ทั้งหมดเลยอิลลากอลูมาลีกาทุกกลุ่มทุกคณะก็จะพากันซักถามด้วยความสงสัยว่ามาฮาซัรรูฮุตตอยบวิญญาณที่ดีนี้เป็นวิญญาณของใครกันเนี่ยวิญญาณที่ดีนี้เป็นวิญญาณของใครกันมันช่างหอมกลุ่นเสียเหลือเกินนะฟะยะกูลมาลิกะห์ขบวนเกียรติยศก็จะตอบว่าฟูลานูบนูฟูลานบิอัห์ซันิอัสมาอิฮิลลาตีกานูยุซัมมูนูบิฮาฟิดดุนยามาลิกะห์ขบวนเกียรติยศก็จะตอบกับมาลิกะห์ที่ถามว่าอ๋อวิญญาณของคนนั้นลูกของคนนี้บิอัห์ซันิอัสมาอิฮิโดยเอ่ยเรียกชื่อที่ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่ในดุนยานี้ชื่อในดุนยานี้มีกี่ชื่อก็แล้วแต่มาลีกาขบวนเกียรติยศจะเลือกเอาชื่อที่ดีที่สุดไปบอกกับมาลีกาที่ถามสมมติเรามีสองชื่อชื่ออะไรฮะชื่ออะไรสมมติผมเนี่ยชื่ออับดุลลอฮ์ชื่อตามทะเบียนบ้านตามใบเกิดสุติบัตรชื่อประเสริฐเพิ่งรู้อุตส่าห์ไม่บอกแล้วนะเนี่ยเก็บเป็นความลับมาตั้งนานพอขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยมาลีกาจะเรียกผมประเสริฐหรือเรียกผมอับดุลลอฮ์อับดุลลอฮ์ถ้าในดุนยานี่ผมชื่อเขียวชื่อแดงอ๋อวิญญาณไอ้แดงลูกตะเขียวงั้นไหมฉะนั้นในดุนยานี้ถ้าเราเรียกชื่อไหนมาลีกาจะเอาชื่อนั้นไปเรียกในอะไรในชั้นฟ้าตอนนี้ต่อไปนี้ต้องพยายามเรียกชื่อที่ดีที่สุดในดุนยาถ้ามีชื่อดีไม่เรียกมาลีกาก็จะไม่เรียกในวันอาคิเราะห์นะให้พยายามเรียกชื่อที่เคยใช้เรียกกันในดุนยาด้วยชื่อที่ดีฮัตตายันตะฮูบิฮาอิลัสซะมาอิดดุนยามาลีกาขบวนเกียรติยศที่พาวิญญาณนี้ขึ้นไปพาเรื่อยๆขึ้นไปแต่ละเนี่ยแต่ละช่วงเนี่ยจนกระทั่งไปถึงฟ้าชั้นต่ำสุดเนี่ยคือชั้นล่างนี้เลยฟ้าชั้นต่ำสุดในชั้นที่หนึ่งเนี่ยนะครับพาขึ้นไปถึงฟ้าชั้นล่างนี้ก่อนฟายัสตัฟติฮูนาลาหูมาลีกาขบวนเกียรติยศก็จะประกาศเรียกมาลีกาในประตูในทวารชั้นฟ้านะชั้นที่หนึ่งเนี่ยชั้นล่างเนี่ยบอกว่าช่วยเปิดประตูรับวิญญาณของเนี่ยนายอับดุลลอฮ์ลูกของคนนี้เพื่อให้ผ่านฟ้าชั้นที่หนึ่งขึ้นไปฟายุฟตาฮูลาฮุมประตูชั้นฟ้าชั้นแรกก็จะถูกเปิดทันทีฟายูชัยยีโอฮูมิงกุลลิสมาอิมมุกอรบูฮาอิลัสมาอิลลตีตะลีฮามาลาอิกะห์ที่ประจำอยู่ที่ฟ้าชั้นแรกเนี่ยจะมาพลอยสมทบ
ร่วมขบวนเกียรติยศเนี่ยพาไปส่งจากฟ้าชั้นที่หนึ่งไปส่งสุดถึงฟ้าชั้นต่อไปเลยอ้าวสมมติขบวนเกียรติยศมาเท่าไหร่มา50ท่านนะมารับเราเนี่ย50ท่านสมมตินะผมไม่รู้เท่าไหร่พอรับเราเสร็จแล้วก็ขึ้นไปแต่ละระยะระยะเนี่ยจะมีมาลีกาถามหรือวิญญาณใครเนี่ยวิญญาณใครเนี่ยอ๋อวิญญาณในอับดุลลอฮ์บุตรลูกของคนนั้นคนนั้นเรื่อยไปพอไปถึงฟ้าชั้นนี้ขอให้เปิดประตูรับวิญญาณของอับดุลลอฮ์ด้วยประตูฟ้ารีบเปิดทันทีเลยเพื่อรับวิญญาณพอเสร็จแล้วมาลีกาบุคคลพิเศษของมาลีกาแต่จะหลายละชั้นเนี่ยมาลิกาชั้นที่1ก็จะมาพลอยขบวนนี้ร่วมไปส่งวิญญาณของเราถึงชั้นต่อไปเลยไปส่งจนถึงที่เลยใครเนี่ยจะได้แบบนี้ฮะนี่วิญญาณของคนดีนะครับ ก็บอกจะไปส่งทยอยขึ้นไปส่งแต่ละชั้นแต่ละชั้นเนี่ยส่งขึ้นไปจนถึงฮัตตายุนตาฮาบิฮิอิลัสซะมาอิสซาบิอะพาวิญญาณเกียรติยศนี้ขึ้นไปจนกระทั่งไปสิงฟ้าชั้นสุดท้ายฟ้าชั้นที่7ฟ้าชั้นที่7ฟะยะกูลุลลอฮุอัซซะวะจัลอัลลอฮ์จึงมีรับสั่งว่าอุกตุบูกิตาบะอับดีฟีอิลลียีนพอขึ้นไปถึงฟ้าชั้นที่7ก่อนเข้าฟ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ทรงมีรับสั่งลงมาแล้วมาลีกาของเราเอ๋ยรีบจดชื่อและความดีของบ่าวของเราในบัญชีที่เขามีทั้งหมดเนี่ยเอาไว้ในไอ้ลียีนเลยรายชื่อของคนที่จะไอ้ลียีนก็คือรายชื่อของคนที่จะได้เข้าสวรรค์ชั้นสูงๆนะรายชื่อของชาวสวรรค์ว่าอีดูอิลัลอารุดพอเข้าเฝ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะไม่ได้เข้าเฝ้าแต่ว่าขึ้นไปถึงฟ้าชั้นสูงสุดเนี่ยอัลลอฮ์บอกเอาอะไรเอาชื่อของเขาเอาบัญชีความดีของเขาไปจดไว้ในไอ้ลียินรายชื่อทะเบียนของคนที่เป็นว่าที่ชาวสวรรค์เสร็จแล้ววะไอดูฮูอิลัลอารุดเจ้าจงรีบนำวิญญาณของเขากลับลงไปอีกครั้งหนึ่งเอาไปไว้ที่ไหนไปไว้ที่แผ่นดินก็คือที่กุโบร์ฟาอินนีมินฮาคอลักตูฮุมพอตอนฉันสร้างเขาฉันสร้างมาจากดินจงเอากลับไปไว้ที่ดินว่าฟีฮาอูอีดูฮุมและในดินนี่แหละเราจะทำให้เขากลับไปอยู่ในดินนั้นว่ามินฮาอุคริยูฮุมตารอตันอุคร์ให้เขาไปรออยู่ในดินอีกสักระยะหนึ่งแล้วพอถึงเวลาหนึ่งเราจะให้เขาออกมาจากดินตรงนั้นเองก็คือฟื้นคืนชีพขึ้นมาก็ละท่านรอซูลก็เล่าต่อว่าฟาตูอาดูรูฮูฟีจัสดีพอมาลีกาเอาวิญญาณไปใส่ร่างวิญญาณก็ถูกกลับไปไว้นำไปไว้ในอะไรในร่างตามเดิมเพราะตอนออกจากร่างเนี่ยมาลีการับออกไปจากร่างแล้วนะครับนำขึ้นฟ้าชั้น1ชั้น2ชั้น3ยันถึงชั้นสุดท้ายเสร็จแล้วเสร็จภารกิจก็เอาวิญญาณนั้นกลับลงมาที่ร่างอีกครั้งหนึ่งนะครับฟยะตีฮิมาลากานพอวิญญาณมารออยู่ที่ร่างมาลีกา2ท่านมาลากุลมาลักหนึ่งท่านมาลากานมาลีกาเท่าไรสองท่านมหาวิญญาณของชายคนที่อยู่ในกุโบร์ทันทีฟายูเจลีซานีฮีก็มาจับวิญญาณจับร่างที่มีวิญญาณแล้วเนี่ยลุกขึ้นนะลุกขึ้นฟายากูลานีลาหูมาลีกาทั้งสองท่านก็สนทนาสอบถามกับร่างนั้นว่ามารรบบูกาตอบเถิดใครเป็นพระเจ้าของท่านฟะยะกูลุร็อบบีอัลลอฮ์ร่างและวิญญาณนั้นตอบในทันทีว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของฉันฟะยะกูลานีละฮูมาลิกะทั้งสองก็ถามคำถามที่สองต่อว่ามาดีนุกะท่านนับถือศาสนาอะไรฟะยะกูลร่างและวิญญาณนั้นก็ตอบอีกว่าดีนียัลอิสลามศาสนาของผมคือศาสนาอิสลามฟะยะกูลานีละฮูมาลิกะทั้งสองก็ถามคำถามที่สามว่ามาฮาซัรรอจุลุลละซีบุอิซะฟีกุมไหนลองบอกเราสิมีชายคนหนึ่งถูกส่งมาทำหน้าที่ในหมู่พวกท่านนะรู้จักเขาหรือเปล่าเขาคือใครชื่อเสียงเรียงนามเขาอย่างไรฟะยะกูลวิญญาณนั้นก็ตอบทันทีว่าฮุวะรอซูลุลลอฮ์
อ๋อชายคนที่ถูกส่งลงมาทำหน้าที่คือศาสนทูตของอัลลอฮ์นั่นเองฟะยะกูลานีลาหูมาลาอิกะห์ก็ถามต่อว่าวะมาอิลมุกะอ้าวแล้วเองรู้ได้ยังไงฟะยะกูลมาลาอิกะห์ถามว่ารู้ได้ยังไงจะวิญญาณร่างนั้นก็ตอบว่ากอรอตุกิตาบัลลอที่ผมรู้แบบนี้ว่าผมมีพระเจ้าคืออัลลอฮ์ศาสนาของผมคืออิสลามรอซูลของผมคือมูฮัมหมัดเนี่ยเป็นเพราะกอรอตุกีตาบัลลอผมอยู่บ้านนี่ผมอ่านกุรอานตอนผมมีชีวิตอยู่ผมอ่านอะไรอ่านกีตาบัลลออ่านพระคัมภีร์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟาอามันตุบิฮิอันเท่าไหร่ผมเชื่อหมดเลยอะไรที่ในอัลกุรอานบอกเอาไว้สอนเอาไว้ผมเชื่อตามนั้นหมดเลยวะซดดักอตูฮูไม่เคยปฏิเสธเลยสักเรื่องนึงนะฟะยูนาดีมูนาดินฟิสซามาทันใดนั่นเองก็มีเสียงประกาศนะครับจากท้องฟ้าว่าอัลซอดะกออับดีที่บ่าวของเราตอบไปทั้งหมดนั้นถูกหมดเลยอันซอดะกออับดีบ่าวของเราไม่ได้โม้เลยบ่าวของเราอ่านกุรอานจริงบ่าวของเราเชื่อตามกุรอานจริงบ่าวของเราไม่เคยโม้จริงบ่าวของเราเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าจริงบ่าวของเรานับถือศาสนาอิสลามจริงบ่าวไม่ได้หลอกเลยนี่ใครยืนยันมีเสียงของผู้ที่ประกาศลงมาจากท้องฟ้ายืนยันคำตอบของผู้เป็นบ่าวนะครับแล้วเสียงนั้นก็บอกสั่งต่อมาว่าฟาอัฟริชูฮูมินัลจันนะวะอัลบิซูฮูมินัลจันนะมาลาอิกะห์ของเราเอ๋ยเชิญเจ้าเตรียมเตรียมตังเตรียมเตียงไว้ให้บ่าวของเรานอนให้ไม่อะไรให้สำราญไปเลยหาต่างหาเตียงหาที่นอนหาละหับหาฟูกหาอะไรก็แล้วแต่เอามาให้บ่าวนอนให้สบายเลยในหลุมกูโบร์ว่าอัลบิซูฮูมินัลจันนะเสื้อผ้าอาภรณ์ชุดแต่งตัวของเขาไปเอามาจากสวรรค์ของเราเลยนะเอามาให้ใครเอามาให้บ่าวของเราในกูโบสออเดิร์ฟก่อนเอาไหมแล้วสารบัญที่พวกไปล่ะเสื้อกูรงที่ใส่ไปสมารินดาที่นุ่งไปฮะนี่ไงพวกเราคิดได้แค่นี้แหละพวกเรายิ่งเป็นอิหม่ามสารบัญต้องใหญ่เสื้อกูรงนบีตายนบีกับฝันไม่มีเสื้อไม่มีสารบัญไม่มีสักอย่างแต่พวกเราขนใส่กันไปวันเกียมาจะได้ไปใส่บางคนนะถึงขั้นเตรียมสารบัญไปจะเอาไปใส่ได้ไปทวงตาช่างวันเกียร์มาแอบสารบัญมักกะหนามโหไม่คนแบบนี้วัฟตาหูลาหูบาบันอีลันจันนะอัลลอฮ์สั่งกับมาลิกามาลิกาของเราเอ๋ยเชิญเจ้าแหวกให้เป็นประตูเป็นช่องเลยนะจากกูโบสนี้ให้ไปถึงสวรรค์เลยเราลงไปกูโบสสูงเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่กูโบสของเราฮะแค่ศีรษะเราเนี่ยศีรษะคนขุดน่ะใช่ไหมครับกว้างเท่าไหร่50เซน60เซนกันนั้นแหละลงลงไปนี่เบียดเลยใช่ไหมแค่นั้นเองแต่พออัลลอฮฺสุบานะหัวตาลาพระองค์ทรงมีรับสั่งกับมาลิกาแล้วบ่าวของเรานี่สุดยอดเลยนะเขาอีมานนะงั้นจะเปิดให้มันทะลุไปถึงไหนเลยขยายให้มันไปถึงสวรรค์นู่นเลยบาบันอีลันจันนะเป็นประตูไปถึงสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ไหมเกิดอะไรขึ้นพอเปิดประตูไปถึงสวรรค์แล้วฟะยะตีฮิมินรอฮฺฮิฮาไอเย็นจากสวรรค์พัดโชยมาหาที่กูโบสทันทีนะเราเข้าห้องตอนหน้าร้อนวันนี้นี่30เท่าไหร่38 39องศาร้อนจะตายโหงผมนะเดินมาแค่นี้แทบละลายอัลลอฮฺเพราะนี่ขนาดพัดลมเป่าๆนี่ผมยังร้อนเลยใช่ไหมครับแล้วเราอยู่ในหลุมกูโบสที่ไม่มีออกซิเจนอะไรเลยนะเขากบเรามิดเลยเหยียบแน่นเลยเหยียบดินแน่นเลยแต่อัลลอฮ์เปิดประตูกูโบสทะลุไปถึงสวรรค์และให้มีกลิ่นไอที่เย็นฉ่ำนี่มาจากไหนมาจากสวรรค์นะครับพัดมาถึงหลุมกูโบสของเราเลยวะตีบีฮากลิ่นที่หอมกลุ่น
หอมละมุนจากสวรรค์น้ำหอมในสวรรค์พัดโชยมาวายุฟซาลาหูฟีกอบริฮิมัดดาบอซอรีสกูโบสของเขาที่บอกว่ากว้างกว้างเท่าไรกว้างสองศอกสองศอกนี่ใหญ่มากแล้วกูโบสนอกสองศอกใช่ไหมครับศอกกว่าๆยาวแค่ไรยาวแค่สองเมตรเนี่ยยาวสองเมตรอัลลอฮ์จะให้มาลีกะขยายออกไปให้สุดลูกหูลูกตาเลยสุดลูกหูลูกตาเลยเพื่อให้เขาได้อะไรได้อยู่ในกูโบสที่กว้างใหญ่ไพศาลจะได้ไม่อึดอัดนะครับ พอเขาอยู่ในกูโบสที่อุดมไปด้วยความสุขสำราญเบื้องต้นแล้วนะครับในขณะที่เขานอนพักผ่อนอยู่ในหลุมกูโบสฟะยะตีฮิรอจุลุนฮัสานุลวัจเขานอนหลับตื่นขึ้นมาเขาก็ตกใจทันทีเลยเพราะที่ศีรษะของเขามีคนอยู่คนหนึ่งข้างขวาข้างซ้ายที่ปลายเท้ามีคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักมักจีอะไรด้วยเลยอยู่ๆมาอยู่กับเขาไอ้คนที่ตามมาส่งศพเขาตามขบวนมาทั้งเมียทั้งลูกทั้งพี่ทั้งน้องทั้งพ่อทั้งแม่ไม่มีใครตามเรามาด้วยกลับไปหมดเลยแล้วนี่ใครกันเนี่ยมาอยู่กับเรานะครับมาอยู่กับเราในหลุมกูโบสแบบนี้นะครับฮาสานุสียาหน้าตาช่างสวยหล่องดงามเสื้อผ้าแต่งตัวก็ดูเรียบร้อยสวยงามตอยยีบุรีกินตัวเนี่ยหอมมากๆเลยลองหันไปหอมคนข้างๆเนี่ยฮะลองหันไปหอมเนี่ยฮะทาแป้งมองระยะรุ่นนี้ต้องมองระยะนะตอยยีบุรีกินตัวเขาหอมมากๆเลยคนอะไรหอมชะมัดเลยนะครับด้วยความสงสัยเฟยากูลนะครับเฟยากูลชายนิรนามที่มานั่งอยู่ข้างๆตัวเราก็พูดกับเราทันทีว่าอับชิรบิลลาดียาสุรุกเชิญท่านภูมิใจและดีใจกับสิ่งที่อะไรจะทำให้ท่านปลื้มปิติมากที่สุดในชีวิตของท่านเลยท่านจะไม่มีโอกาสดีใจแบบนี้อีกแล้วตลอดชีวิตมาวันนี้จะเป็นวันที่ท่านดีใจที่สุดท่านจงทราบข่าวดีของท่านเกิดฮาดายาวมุกัลลาดีกุนตะตูอัดวันนี้คือวันที่อัลลอฮ์เคยรับปากสัญญากับท่านไว้ว่าพระองค์จะทรงตอบแทนกับท่านวันนี้แหละคือวันที่ท่านจะได้รับตามคำสัญญาแล้วฟะยะกูลูละฮูวิญญาณละร่างนั้นก็ยังงงงวยอยู่ก็ย้อนถามกลับไปว่ามันอันตะแล้วท่านเป็นใครกันล่ะถึงมาบอกข่าวดีนี้กับฉันท่านคือใครกันฉันไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาท่านเลยฟะวะชูกะวะชุลละดีจะจีอูบิลคอยร์แต่ที่ฉันสัมผัสได้ก็คือใบหน้าของท่านช่างเป็นใบหน้าของคนที่มีมิตรภาพเสียละเกินเป็นใบหน้าที่จะต้องนำข่าวดีมาให้กับฉันฟะยะกูลูชายคนนั้นนะชายนิรนามคนนั้นก็บอกไหนลองทายสิทายสิฉันเป็นใครนึกจากนั้นนึกออกไหมไม่ออกอาจารย์ระเบียบสมมติว่าถ้าแชร์หายไปแชร์เป็นอะไรไปสัก10ปีเนี่ยยังจำหน้าได้ไหมได้ไหม20ปีแต่ยีอารุณเป็นอะไรไปฮะใครที่สามีหรือภรรยาตายมา30ปี40ปีแล้วยังจำได้ไหมจำได้เพราะอะไรอ่ะอยู่กันมา ผูกพันกันมาชายคนนี้ก็บอกฉันจำท่านไม่ได้ฉันไม่รู้จักท่านเลยแล้วท่านเป็นอะไรกับฉันล่ะถึงมานั่งกับฉันแล้วมาบอกฉันว่าฉันจะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เป็นอะไรกันไม่ฉันนึกนั่นไม่ออกเอาให้ทายใหม่อีกรอบนึงทายออกไหมไม่ออกเอานึกให้ดีหลับตานึกแล้วนึกเท่าไรก็นึกไม่ออกอ้าวถ้านึกไม่ออกเดี๋ยวฉันเฉลยให้ก็ได้อานาอามาลูกัสซอเลฉันคือผลงานความดีที่ท่านทำของท่านมาตลอดทั้งชีวิตไงอยู่กันมาตั้งหลายปีฉันคือกุรอานของท่านฉันคือศีลอดของท่านฉันคือละหมาดของท่านฉันคือความดีของท่านฉันคือซอดาเกาะของท่านไหนทำไมจำไม่ได้เลยน่าเสียใจไหมอย่าเสียใจใช่ไหมครับเพราะเราตอนเราทำน่ะเราไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาเขาเนี่ยเราทำมือขวามือซ้ายเราไม่รู้ฉะนั้นพอถึงวันนั้นน่ะอัลลอฮ์ให้เขาจำแรงร่างมาเป็นคนแล้วมานั่งข้างเราเพื่อ
ป็นเพื่อนเราฉะนั้นที่จะเป็นเพื่อนเราแท้ๆคืออามันความดีดังนั้นแหละเมียล่ะฮะอาจารย์สมมติแชร์เนี่ยแชร์หายใจฮึจะหมดลมแล้วจะสิ้นใจแล้วลากแชร์มานุนตักบางอย่าเป็นอะไรนะบางอย่าเป็นอะไรนะถ้าบางเป็นอะไรไปฉันอยู่ไม่ได้นะเราเป็นอะไรใช่ไหมเราจะพูดอยู่แบบนี้บางเป็นอะไรฉันเป็นด้วยบางตายฉันตายด้วยฮะดูไอ้นั่นไหมสมัยก่อนที่เราจะได้ทางน้ำนะเมื่อก่อนยังดูหนังอยู่ไหมไอ้ขวัญกับอีเรียมเอาใครอยู่กองแสนแสบฮะไอ้ขวัญกับอีเรียมมันไปสาบานกันที่ใต้ต้นไทรอ่ะมันสาบานว่ายังไงเอาขนมว่างก็กินกันแล้วของว่างกินยังกินแล้วน่าจะตอบได้ฮะไอ้ขวัญมันสัญญายังไงเดี๋ยวปะเรียมนั่งข้างหลังสะดุ้งบอกเขาเรียกไอ้ขวัญกับอีเรียมไม่ใช่ปะเรียมไอ้ขวัญกับไอ้พี่ขวัญกับแม่เรียมอย่างเงี้ยมันสัญญากันยังไงมันสัญญาว่าตอนเราอยู่ก็จะอยู่กันอย่างอยู่ด้วยรักถ้าจะจากก็ต้องจากกันด้วยตายอยู่กันจนกระทั่งตายจากกันนั่นแหละเขารักกันขนาดนั้นแต่พอถึงวันตายเข้าจริงๆอ่ะมีใครตามกันไปไหมไม่ตามไอ้ที่ตามไปอยู่กับเราคือผลงานของเราความดีของเรานะฉะนั้นจงเอาใจใส่ผู้สิ่งที่จะเป็นเพื่อนแท้ของเราในหลุมกูโบสถ์และก็ในวันกิยามะงั้นวิชายหนุ่มชายนิรนามคนนั้นจึงตอบกับร่างและวิญญาณว่าอานะอามาลูกอซอเลฉันคือผลงานความดีที่ท่านทำท่านสะสมเอาไว้ทั้งชีวิตของท่านวันนี้ฉันมาอยู่เป็นเพื่อนของท่านฟะยะกูลพอบอกแบบนี้เท่านั้นล่ะครับวิญญาณและร่างนั้นก็เลยตอบอุทานขึ้นว่ารับบีอะกีมิสซาอะโออัลเลาะห์เอ๋ยขอพระองค์ทรงเปิดให้วันกิยามะห์เกิดขึ้นโดยเร็วเถิดรอความดีที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ไม่ไหวแล้วนี่แค่กินไอสวรรค์ยังดีขนาดนี้เลยความเย็นจากสวรรค์ที่พัดมายังมีความสุขขนาดนี้เลยแล้วถ้าไปเจอในสวรรค์จริงๆล่ะมันจะสุขขนาดไหนงั้นขอให้เกิดกิยามะห์ขึ้นเร็วๆเลยจะได้เข้าสวรรค์เร็วๆนะครับนี่วิญญาณใครโอ้จะหมดเวลาอีกแล้วอีก20นาทีวิญญาณคนดีคนผู้ศรัทธาอ้าวดูวิญญาณคนไม่ดีในเหตุการณ์เดียวกันรอซูลเล่าต่อว่าว่าอินนัลอับดัลกาฟิรอิซากานฟิงกิฏออิมมินัดดุนยาวะอิกบาลิมมินัลอาคิเราะห์แท้จริงวิญญาณของบ่าวที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเมื่อต้องหมดวาระจากดุนยานี้และมุ่งไปไหนมุ่งไปสู่โลกอาคิเราะห์ก็คือกำลังจะสิ้นใจนะนะซะละอะลัยฮิมินัสซะมาอิมะลาอิกะตุนซูดุลวุจูก็จะมีมาลาอิกะห์ลงมาจากฟ้าเหมือนกันมาลีกาขบวนเกียรติยศหน้าขาวผุดผ่องหมดเลยสว่างสวัยเป็นยองเป็นใหญ่แต่มาลีกาที่มารับวิญญาณคนชั่วคนกาเฟสนี่ลงมาในสภาพที่หน้าดำเหมือนฮะหน้าดำเป็นฐานเลยหน้าดำปิดปีเลยซูดุลวูจูใบหน้าที่ดำปีมาอาหูมุลโมซูมาพร้อมกับพระคีริวพระคีริวพระจตีนอย่างนี้เนี่ยพระจตีนไม่กับวิญญาณไม่ดีก็ต้องเอาผ้าแบบนี้เช็ดขอกระฝันไปแต่มาลีกาเอาที่อัญเชิญ ผ้ากระฝันดีเนี่ยมาให้วิญญาณดีฉะนั้นวิญญาณที่ไม่ดีก็สะสมแล้วที่จะได้รับอะไรมาซัวผ้าที่ไม่ดีวะยัจลิซูนมินฮุมัดดัลบอซรมาลีกาขบวนมาลีกาก็ตอนลงมาก็นั่งอยู่สุดนู่นเหมือนเดิมไม่เข้ามาใกล้ซุมมาจาจีอุมาลากุลมาอุตพอใกล้จะสิ้นใจนะมาลิกุลมูตก็จะลงมาที่วิญญาณของกาเฟรผู้ปฏิเสธศรัทธาคนนี้ทันทีฮัตตายัจลิซะอินดะรอซิแล้วก็มานั่งตรงศีรษะเขาพอดีฟะยะกูลแล้วก็พูดกับร่างนั้นว่าอัยยะตุฮันนัฟซุลคอบีซะไอ้เจ้าวิญญาณชั่วร้ายเอ๋ยวิญญาณที่แสนชั่วเอ๋ยที่เลวสามเอ๋ยอุคูรูจีอิลาซะคอติมมินัลลอฮิวะกอฎอบีเจ้าจงออกมาสู่ความพิโรธความโกรธเคืองของอัลลอฮ์เถิดอันแรกนะเชิญวิญญาณไปสู่อะไรการอภัยโทษและความเมตตาแต่วิญญาณของคนชั่วนี่
ตะวาดตะคอกพูดง่ายๆมึงรีบออกมาเดี๋ยวนี้เลยใช่ป่ะกระชากออกมานะครับบอกว่าจงมาสู่ความพิโรธความโกรธของอัลลอฮ์เถิดฟาตุฟัรรอกูฟียะซะดีวิญญาณที่อยู่ในร่างตอนนั้นพอโดนมาลิกะตะวาดปุ๊บวิญญาณแตกสลายเลยกระจัดกระจายกระเซ็นกระซ่านไม่เป็นชิ้นเป็นอันแล้ววิญญาณขณะนั้นความอะไรความตื่นกลัวความตระหนกนะครับฟายันตาซิอูฮากามายุนตาซิอุสฟูดูมินัสซูฟิลมับลูลจนกระทั่งพอมันหนีออกเหมือนกับเราเคยเห็นแมวไหมเราจะจับแมวอ่ะแมวเข้ามาในห้องวิ่งไปทางนู้นวิ่งไปทางนี้วิญญาณก็เหมือนกันกลัวใครกลัวมาลาอิกะจะมาเอาออกแล้วตอนนี้มันหนีไปทางโน้นหนีไปทางนี้กระจายอยู่ในร่างจนกระทั่งมาลีกาต้องยื้อแย่งกระชากเอาออกมาเหมือนกับตอนที่เรากระชากผ้าเราเคยเห็นอะไรผ้าเปียกๆกันนะถูกกระชากออกมาจากซุฟุตเนี่ยแปลว่าหนามนะหนามรู้จักก็ไผ่ไหมก็ไผ่ก็เดมยกตัวอย่างก็ไผ่มันไม้เนี่ยไม้มันไม่ลื่นนะไม้ไม่ลื่นมันมีตะปูมีหนามมีปุ่มมีปั๊มนะเวลาเอาเราเอาเชือกเอาผ้าไปเปียกไอ้เปียกๆไปจับเนี่ยมันดึงทําก็ไม่ออกเพราะมันไปติดตามอะไรตามหนามตามซี่ตามปุ่มปั๊มพวกเนี้ยมันดึงไม่ออกอ้าวนายยิรุนไปไหนแล้วยิรุนคนลำบุรีพวงคนสมัยก่อนผมนี่ยังทันผมคนคลองนะเวลาเขาจะตั้งยอกันนะรู้จักยอมั้ยคนกรุงเทพทั้งนั้นเลยตายแล้วฮะอาจารย์รู้จักใช่ไหมจะตั้งยอเนี่ยยอมันมีอะไรสี่อันน่ะนิ้วก็เรียกนิ้วยอใช่ไหมครับนิ้วยอทำจากไม้กอไผ่เราเคยเห็นไหมครับกอไผ่ที่มันอยู่ยอดมันขึ้นไปสุมกันอยู่ข้างบนน่ะเราตัดที่โคนเสร็จแล้วดึงออกไหมดึงออกไหมครับไม่เอาออกจากโคนแล้วดึงออกมาแล้วแต่ไอ้ที่มันสุมอยู่บนยอดน่ะหนามมันสะกันอยู่หนามมันอะไรมันติดกันอยู่ดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ออกบางทีต้องใช้2คน3คน5คนไปดึงถึงจะออกหนามมันเท่าแขนน่ะหนามนั้นเท่าไหร่นิดเดียวเองแต่มันดึงไม่ออกต้องใช้คน2คน3คนดึงถึงจะออกต้องช่วยกันนี่ไม่เชื่อจะถามยิอรุณถามใครได้ต้องกระชากแล้วเนี่ยแล้ววิญญาณเนี่ยมันก็ยื้อยุดอยู่กับร่างของมันอยู่ของมันมาถึง70ปี80ปีมันจะจากไปทำไมถ้าจากไปร่างนี้ต้องตายจะออกทำไมล่ะอยู่ทำความชั่วต่อมาลีกาต้องกระชากต้องดึงออกแต่ดึงอย่างลำบากอย่างทรมานที่สุดเลยเราจึงเห็นความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับคนที่โดนดึงวิญญาณออกดีแค่ไหนก็เจ็บปวดพี่น้องเชื่อไหมล่ะดีแค่ไหนก็เจ็บปวดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดีที่สุดในโลกวันที่ท่านจะเสียชีวิตเหงื่อการของท่านเนี่ยไหลซกเลยทรมานทุรนทุรายกระวนกระวายกระสับกระส่ายดิ้นไปดิ้นมาพลิกไปพลิกมาท่านหญิงไอชาท่านหญิงฟาติมาเอาผ้าชุบน้ำมานะเช็ดซับเหงื่อให้ย่อเป็นอะไรย่อเป็นอะไรทำไมดูทรมานขนาดนี้นบีก็บอกว่าย่อเจ็บแค่วันนี้วันเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้ย่อไม่เจ็บแล้วนบีเจ็บไหมนบีเจ็บเขาเรียกซากะรอตุลเมาความทรมานครั้งสุดท้ายในบั้นปลายชีวิตดีแค่ไหนก็ต้องทรมานก็ต้องเจ็บนะครับนั้นเราจึงเห็นปู่ย่าตายายโต๊ะแชร์ของเราเสียชีวิตเนี่ยก่อนจะยกขึ้นไปดุลเราต้องไปเช็ดอะไรเช็ดอึเช็ดฉี่ไฟธาตุแตกมันทรมานคือไฟธาตุแตกนี่ตั้งแต่ตอนเริ่มอะไรเริ่มป่วยแล้วเริ่มจะถึงอายันแต่เวลาวิญญาณออกเนี่ยเราจึงเห็นคนตายเนี่ยขี้เหี่ยวแตกเลยใช่ไหมครับต้องล้างก้นเช็ดก้นเช็ดอะไรให้มันทรมานนบีจึงเรียกกิยามะทุกคนต้องเจอกิยามะกิยามะเล็กวิญญาณออกจากร่างคือกิยามะของเราโต๊ะนี่ก็ต้องเจอกิยามะแชร์ก็ต้องเจอกิยามะนะครับอ้าวเราดูเหตุการณ์ของคนคนนี้ต่อนะมาลิกาก็ดึงกระชากวิญญาณออกจากร่างเหมือนกับเราดึงอะไรดึงผ้าเปียกๆออกมาจากท่อนไม้ที่มีแต่หนามนะมันต้องขาดกันไปสักด่าอย่างนึงแหละไม่ผ้าขาดก็น้ำขาดนะฟายะคูรูฮามาลีกาก็รีบตะควะอะไรตะคุบขวามัดกับอะไรวิญญาณชั่วตรงนี้เอาไว้
ฟาอิลาอัคดะฮาลัมยะดะอูฮาฟียะดิฮิตัรฟะตะอัยนินฮัตตาจะจอะลูฮาฟีติลกัลมุซูมะลีกะห์ที่มาทั้งขบวนก็รีบมาอะไรเอาผ้ากี่ริ้วนั้นรีบห่อวิญญาณสกปรกนี้ทันทีไม่ปล่อยให้วิญญาณนี้หลุดมือไปไหนเหมือนกันนะวะยะคุรุจุมินฮากะอันตันรีฮินฟะจิกะอันตริฮีกะอันตันรีฮิจีฟะตินวุจิดัตอะลาวะจิลอัรฎทันใดนั่นเองพอเอาผ้ากี่ริ้วห่อกระฝันไปตอนนั้นแหละกินที่เหม็นมันหมาเน่าก็พวยพุ่งออกมาจากร่างของศพชั่วคนนั้นของกาเฟตคนนั้นซึ่งเป็นกลิ่นที่เหม็นที่สุดที่ไม่มีอยู่ในดุนยานี้กลิ่นในดุนยานี้หมาเน่าเหม็นไหมฮะอ๋อพี่น้องไม่เคยเห็นสุนัขแถวบ้านผมเมื่อก่อนเนี่ยเวลามีสุนัขมันตายมันลอยมาจากปากคลองเวลามันลอยมาในคลองใช่ไหมครับก็ไปติดศาลาบ้านโน้นทีฝั่งโน้นเขาก็เหม็นเขาก็เคลียออกมาติดที่ยอบ้านเราแล้วก็เคลียออกเวลาไปเคลียนี่ทำไงมือบีบจมูกไปเลยใช้ไม้ยาวๆเขียนลงไปไกลเหม็นชะมัดเลยเหม็นไหมเหม็นมันลอยไปไหนแล้วกินมันยังติดอยู่ที่จมูกเลยใช่เปล่าเวลาไปกินข้าวกินปลายังนึกถึงกลิ่นทั้งที่ไม่มีแล้วความที่มันอะไรมันเหม็นฝังใจเรามันเหม็นขนาดนั้นไม่มีแล้วคนอื่นก็ไม่เหม็นแล้วแต่เรายังเหม็นกินคนชั่วเนี่ยมันเหม็นยิ่งกว่านี้ นะฟายัสอาดูนบีฮามาลีกะทั้งขบวนก็พาวิญญาณชั่วนี้เตรียมจะขึ้นไปไหนจะขึ้นไปที่ชั้นฟ้าฟาลายามุรูนบีฮาอัลามาลาอิมมินัลมาลาอิกะติอิลลากอลูไม่ว่าขบวนมาลีกะจะพาวิญญาณชั่วนี้ผ่านไปกี่กลุ่มของมาลีกะก็แล้วแต่ผ่านไปที่ตรงนั้นก็จะมีมาลีกะถามเหมือนกันมาฮาดารูฮุลกอบีสอะไรว่าวิญญาณใครว่ามันช่างชั่วช้าสามานขนาดนี้เจ้าเจ้าเหล็กช่างเลวสามเสียเหลือเกินวิญญาณใครกันฟะยะกูลมาลิกะก็จะตอบว่าฟูลานุบะนูฟูลานอ๋อวิญญาณไอ้เขียวก็แล้วกันไอ้เขียวลูกตาด่างตาแดงอะไรก็ว่าไปนะบิอักบะฮิอัสมาอิฮิลลาติกานะยุซัมมาบิฮาฟิดดุนยาเอาชื่อที่บูเรที่สุดที่เคยมีเรียกอยู่ในโลกดุนยานี้ถ้าเป็นคนชั่วอัลลอฮ์จะให้มาลิกาเรียกด้วยชื่อที่เลวๆชื่อที่ไม่ดีงั้นใครที่ชื่อไม่ดีรีบเปลี่ยนเลยเป็นชื่ออะไรเป็นชื่อที่ดีซะฮัตตายุนตาบีอิลัสมาอิดดุนยาพาเรื่อยๆขึ้นไปพอไปถึงฟ้าชั้นแรกฟายุสตัฟตาฮูลาฮูฟีฟายุสตัฟตาฮูลาก็ไปขอให้มาลิกาที่เฝ้าประตูชั้นแรกช่วยเปิดฟ้าวิญญาณผ่านไปหน่อยนะครับฟาลายุฟตาฮูลาหูมาลีกาไม่เปิดให้ใส่หัวไปที่อื่นเหมือนกับหมาเน่าที่ผมเล่าเวลามาปะแปะอยู่ฝั่งเรามาลีกาไม่ใช่มาลีกาเราก็อะไรไล่ไปตรงอื่นมีก็เหมือนกันเวลาวิญญาณเหม็นพอไปขึ้นไปถึงประตูนี้ก็ไปเหม็นไม่เอาไล่ไปที่อื่นซุมมากอรออะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อจากนั้นท่านรอซูลก็อ่านอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งให้ฟังว่าลาตุฟตะฮูละฮุมอบวาบุสสมาวะลายะดุคูลูนัลญันนะตะฮัตตายะลิยัลญะมะลุฟีซัมมิลคิยาตอายะห์กุรอานอายะห์นี้นะครับบอกว่ายังไงประตูฟ้าทุกบานจะไม่มีวันเปิดให้กับคนชั่วพวกนี้เป็นอันขาดวะลายะดุคูลูนัลญันนะไอ้พวกนี้อย่าได้หวังว่าจะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์เลยฮัตตายะลิยัลญะมะลุฟีซัมมิลคิยาตรอให้อูดเดินลอดเข้ารูเข็มได้มาไหร่มันค่อยมาเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์เข้าได้มั้ยรูเข็มอ่ะรูเข็มรูแค่ไหนฮะโต๊ะสนเห็นมั้ยตอนนี้สนเข็มเห็นมั้ยใส่แว่นแล้วก็ยังไม่เห็นเนี่ยฮะแตะน้ำลายแต่น้ำลายนิดนึงอ้าวใครยังสนเข็มเห็นตอนนี้ยังเห็นอีกอ่ะนะอ๋อผมน่ะไม่เห็นแล้วให้ลูกมาช่วยดูลูกบอกเห็นผมบอกไม่เห็นให้ดูตั้งไรฮะไม่ค่อยเป็นแล้วเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนยังพอที่นั่นฮะนะครับอัลลอฮ์บอกว่ามันจะไม่ได้เข้าสวรรค์หรอกอย่าฝันไป
ถ้าฝันจะได้เข้าสวรรค์ก็รอให้อูฐมาเข้ารูเข็มให้ได้เสียก่อนนะครับฟะยะกูลุลลอฮุอัซซะวะจัลอัลลอฮ์ก็สั่งลงมาเดี๋ยวนั้นเลยว่าอุกตุบูกิตาบะอับดีฟีซิจีนฟิลอารดิสซุฟลาเจ้าจงเอาบัญชีชั่วๆของบ่าวของเราคนนี้ไปเขียนในซิจีนเลยนรกชั้นต่ำสุดของอะไรของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในแผ่นดินชั้นลึกสุดเลยอย่าให้มันอะไรชื่อของมันขึ้นมาลอยเสนอหน้าอยู่แค่ชื่อนะอัลลอฮ์ยังต้องเอาไปไว้ไหนไว้ให้ต่ำสุดเลยแค่ชื่อนะงั้นตัวจะได้ขึ้นไหมอัลลอฮ์กีดกันมากเลยนะน่าห่วงกับคนแบบนี้ฟาตุตรฮูรูฮูฮูตอรฮาขึ้นไปถึงฟ้าชั้นล่างนะไม่ได้ไปไหนเลยมาลีกาก็รังเกียจอัลลอฮ์ก็ไม่ขึ้นอัลลอฮ์ให้มาลีกาขบวนมาลีกานะเอาวิญญาณนั้นทำยังไงคว้างลงมาโยนลงมานะครับลงมาใส่ไว้ในร่างของมันอย่างไม่แยแสวยะตีหิมาลการพอร่างกลับมาอยู่ที่วิญญาณแล้วอัลลอฮ์ก็ให้มาลีกาสองท่านที่เคยสอบสวนนี้มาทำหน้าที่ฟายุจลิซานิฮิจับร่างนั้นนั่งขึ้นฟายากูลูละฟายากูลานีลาหูก็ถามว่ามัรรับบุกะเอ้าจะรู้ไหมใครเป็นพระเจ้าของเจ้าถามเหมือนกันไหม ถามเหมือนกันเลยคนดีคนไม่ดีถามคำถามเดียวกันมัรรับบุกะใครเป็นเจ้าของเองวะฟายากูลูฮาฮาลาอัดรีญาร่างนั้นก็ตอบว่าเออนึกไม่ออกจำไม่ได้ครับไม่รู้ครับฟายากูลานีลาหูอ้าวสามใหม่คำถามแรกเองตอบไม่ได้งั้นถามคำถามที่สองวามาดีนกแล้วเองนับถือศาสนาอะไรวะฟายากูลเขาก็ตอบว่าฮาฮาลาอัดรีแค่นี้แหละนึกไม่ออกครับจำไม่ได้ครับฟายากูลานีลาหูเฮ้ยสองคำถามเองตอบไม่ได้เลยงั้นให้ข้าให้โอกาสเองอีกหนึ่งคำถามมาฮาซัรรอญูลุลลาซีบุอิซะฟีกุมแล้วเองเคยรู้จักไหมชายคนหนึ่งที่อัลลอฮ์ส่งลงมาทำหน้าที่ในหมู่พวกเองอะฟายากูลเขาก็ตอบเหมือนเดิมฮาฮาลาอัดรีติดอ่างตอบอะไรไม่ได้ครับเออแข่งเดียวอันนี้ทำไรไม่ออกฟายูนาดีมูนาดินมีนัสสมาอีอันกะซาบะอับดีอัลลอฮ์ก็จะมีผู้ประกาศลงมาจากเบื้องบนจากท้องฟ้าว่าบ่าวของเราน่ะอย่าไปฟังมันเลยมันโม้ทุกเรื่องแล้วมันโกหกทุกเรื่องเพราะอะไรนิสัยมันโกหกมันไม่ยอมรับความจริงมาตั้งแต่ในดุนยานี้แหละถึงแม้มันตอบได้ก็อย่าไปเชื่อมันนะในบางรายงานน่ะพี่น้องหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเวลามาลิกะถามเวลามาลิกะถามมัรรับบุกะเขาก็จะตอบเลยนะซะมิอตุนนาซะยะกูลูนฉันเคยได้ยินคนข้างบนก็พูดกันว่าอย่างนี้อย่างนี้ใช่เปล่ามันบอกงี้เลยเนี่ยข้างบนเขาสอนกันน่ะใครสอนอยู่ข้างบนฮะตะละเกนนั่นแหละฉันได้ยินมนุษย์เขาสอนกันมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จริงไม่จริงก็ไม่รู้อ้าวใครเป็นนบีฉันได้ยินเขาว่ากันมาอย่างนี้มันตอบไม่ได้มาจากศรัทธาไม่ได้มาจากอีมานของพวกมันใช่ไหมครับอัลลอฮ์ก็เลยบอกไอ้ที่มันตอบนะโกหกทั้งหมดนั่นแหละมันไม่ได้รู้จริงหรอกถ้ามันรู้จริงมันตอบได้ไหมตอบได้ไอ้ที่มันอ้างคนนั้นเขาว่าคนนี้เขาว่ามันไปเชื่อคนอื่นฟังคนอื่นแต่มันไม่ฟังมันไม่ได้บอกนี่มันอ่านกุรอานเหมือนคนแรกมันศรัทธากับอัลกุรอานเหมือนคนแรกบอกไหมไม่ได้ตอบเลยมันได้แต่อ้างว่ามันฟังมาจากคนนั้นฟังมาจากคนนี้งั้นต่อให้สอนเท่าไหร่ก็ไม่มีประโยชน์นะครับพอตอบแบบนี้เท่านั้นล่ะครับฟาอัฟริชูละหูมินันนาร์วิญญาณของคนดีอัลลอฮ์จะให้มีเตียงมีต่างหนุนนอนจากสวรรค์นู่นเลยแต่วิญญาณชั่วนี่อัลลอฮ์บอกไปเอาถ่านไฟในนรกนะมาได้มาให้มันหนุนเอาเตียงเอาต่างที่ทำจากไฟลุกแดงๆเนี่ยเผาไว้แดงๆเนี่ยเอามาให้ใครนอนเอามาให้ไอ้คนชั่วพวกนี้มันนอนมันหนุนนะครับวัฟตะฮูละฮูบาบันอีลันนาร์ทะลวงกุโบมันให้ทะลุไปถึงอะไรเลยนาร์โน่นไอ้ทะลุให้มันเห็นไฟแลบแป๊บแป๊บอะไรมันกลัวดิเป็นเรากลัวไหมฮะแค่เห็นสายไฟเวลามันช็อตมันแป๊บแป๊บแป๊บนี่ไม่กล้าเข้าเลยผมหนีเลยไม่เอากลัวใช่ป่ะแล้วนี่ทะลุไปถึงอะไรอัลลอฮฺอักบัรไปถึงนรกฟะยะตีฮิมินฮัรริฮา
พอเปิดทะลุไปถึงนรกตอนนั้นแหละครับกลิ่นไออันระอุของไฟนรกพุ่งมาหาเขาทันทีเลยความระอุร้อนของไฟนรกเนี่ยทะลุผ่านประตูที่ใดที่เจาะผ่านมาจากนรกเนี่ยมาถึงที่หลุมกูโบร์ทันทีอบอยู่ในนั้นเลยนะครับวสุมวสมูมีฮาแล้วก็ความร้อนความเหม็นอับความแค่กินฉุนนะกินฉุนกินอับทั้งหมดเนี่ยอันน่าสะอิดสะเอียนมันก็จะพัดมาพร้อมกับอะไรไอร้อนอันระอุตรงนี้ตลบอบอวนอยู่ในหลุมกูโบร์ของเขาฟะยุดอยยะกุอะลัยฮิกับรูฮูกูโบร์ของเขานะจะถูกบีบลงมาให้เหลืออะไรเหลือนิดเดียวบีบลงมาทำให้แคบลงฮัตตาตัคตาลิฟฟีฮิอัลลาโอจนกระทั่งสี่โครงของเขาเองเนี่ยมันมาประสานกันเกยกันขนาดนี้เลยดิลอนอัลละแปลว่าสี่โครงวยะตีฮิโรจุลุนกอบีฮุลวัชทันใดนั่นเองท่ามกลางความทรมานของเขาอยู่นะครับก็มีคนมาปรากฏร่างอยู่ข้างๆของเขาแต่เป็นใบหน้าที่อัปลักษณ์ยิ่งกอบีฮุสียาเสื้อผ้าที่ใส่มาก็ขาดรุ่งริ่งมุนตินุรีกินตัวนี่ตลบอบอวนไปหมดเลยขี้เต่าก็เหม็นอะไรก็เหม็นไปหมดเลยเหม็นมากๆเหม็นที่สุดเลยฟะยากูลูอับชิรบิลละดียาซูอุกมาถึงมันก็มาตะคอกใส่เป็นไงล่ะสมน้ำหน้าเองแล้วเป็นไงล่ะสมน้ำหน้าเองแล้วเองจำวันที่อัลลอฮ์เคยสัญญากับเองไว้ได้หรือเปล่าล่ะวันนี้แหละคือวันที่อัลลอฮ์เคยสัญญาเคยคาดโทษกับเองครูเองมาตั้งหลายปีเตือนเองมาตั้งนานนมเนเองไม่ฟังเองไม่เชื่อเป็นไงล่ะเจอเองแหละโดนเองแหละนะครับนะฮาซายาวมุกัลลาซีกุนตะตูอัตฟะยากูลชายคนไม่ดีคนกาเฟรคนนั้นก็ถามว่าแล้วเองเป็นใครล่ะต้องมาว่าต้องมาซ้ําเติมฮะเองเป็นใครเสือกอะไรด้วยฟะวัจฮุกะวัจฮุลลาซีจะจีอูกําลังโมโหกําลังโดนนี่ฟะวัจฮุกะวัจฮุลลาซีจะจีอูบิชัรหน้าของเองนี่เป็นหน้าของคนไม่เป็นมิตรเลยหาเรื่องกันแท้ๆฮะไม่ไหวแย่หลายคืนติดกันเดี๋ยวคืนนี้ไม่มีอัลฮัมดุลิลละห์นี่เวียนหัวละจบแล้วบรรทัดเดียวฟะวะชุกะวะชุลละดีจะบียะจีอูบิชัรใบหน้าของเองเป็นหน้าของเจ้านี่เป็นคนหาเรื่องเป็นคนเอาเรื่องไม่ดีมาบอกข้าแท้ๆเลยฟะยะกูลุอ้าวข้าก็คือผลงานชั่วๆของเองทั้งหมดแหละเหล้ายาปลาปิ้งที่เองกินการพนันขันต่อที่เองเล่นซีนาเอ้ยอะไรเอ้ยโกหกพกลมที่เองทำแม่ไม่ดีทั้งหมดวันนี้อัลลอฮ์ให้ข้าเป็นความชั่วของเองทั้งหมดมาอยู่ขนาบเองเลยเองหนีไปไหนไม่พ้นแล้ววันนี้ฟะยากูลชายคนนั้นรีบตอบทันทีเลยร็อบบิลาตุกิมิซาโออัลลอฮ์จ๋าอย่าพึ่งให้เกิดอะไรวันกิยามะห์เลยแค่นี้บ่าวก็แย่แล้วแค่นี้บ่าวก็เข็ดแล้วกลัวแล้วถ้าให้เกิดวันกิยามะห์ล่ะนี่แค่ไอจากนรกผ่านมาถึงกูโบร์นะยังระอุร้อนขนาดนี้เหม็นสาบขนาดนี้แล้วถ้าไปอยู่ในนรกในยานนำเลยเนี่ยจะอยู่ขนาดไหนกันเนื้ออ้าวอ้าวสรุปว่าบทเรียนวันนี้วิญญาณของผู้ศรัทธาจะได้รับความดีตอบแทนตั้งแต่วินาทีแรกที่ออกจากร่างวิญญาณของคนไม่ดีก็จะถูกตอบแทนอย่างสาสมตั้งแต่วินาทีแรกที่ออกจากร่างฉะนั้นผลกรรมเราจะไปเห็นและเป็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันจริงในวันกิยามะห์ในหลุมกูโบร์นี่เดิมออดเริ่มไปก่อนตอนนี้บทอย่างนึงที่ฝากกับพี่น้องแล้วให้เริ่มทำเลยก็คือเวลาไปกูโบร์นะเวลาไปกูโบร์อย่าเข้าไปแล้วไปนั่งเฉยๆเป็นทำนู่นทำนี่ให้ว่าอะไรก่อนเพื่อนเลยให้เราให้ขออะไรขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้พระองค์ทรงคุ้มครองเราอย่าให้เราโดนในหลุมกูโบร์เหมือนเนี่ยที่เราไปเนี่ยอย่าให้โดนแบบนี้ขอนะถ้ากูโบสผ่านหลังกูโบสเป็นไงสบายบือเลยฉลุยแต่ถ้าในกูโบสโดนแบบนี้ล่ะวันกิยามะห์โดนหนักกว่านี้อ่ะไม่มีอะไรแล้วนะหนึ่งข้อถ้ายากผมตอบไม่ได้นะโอ้ยเย็นมาเย็นไปแล้วอ่ะบิสมิลลาห์อาเชิญนะที่ว่าการที่เราอ่ะก็ยังปฏิบัติเก่าๆอยู่เมื่อก่อนเนี่ยพอน้ำมาเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงทันทีเลยนะเราปรับตัวใหม่เปลี่ยนแปลงทันทีแต่ท
อ้าวก็ในอันของเขาเลยครับเราเปลี่ยนแล้วอัลฮัมดุลิลละห์ก็เหมือนตอนแรกที่เรายังไม่เปลี่ยนนั่นแหละเดี๋ยวให้โอกาสอีกให้โอกาสอีกสักนิดนึงเว้นระยะนิดนึงเดี๋ยวเราอาจจะเปลี่ยนก็ได้เพราะว่าไอ้เปลี่ยนเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนที่เราฮะเหมือนเราตอนแรกแล้วเขาบอกเท่าไหร่เราก็ไม่เปลี่ยนตอนนี้เขายังเชื่อว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันเป็นความดีเขายังเชื่อว่าอ่านกุรอานดีเราไปบอกว่าอ่านกุรอานไม่ดีนี่ใครจะเชื่อใช่ไหมศอลาวาตนบีดีไม่ดีวันหนึ่งเราไปบอกศอลาวาตไม่ดีนบีไม่ดีใครเขาจะเชื่อนอกจากเราจะให้ข้อมูลเขาให้เขารู้จักเรื่องของบิดอะห์ให้เขารู้จักเรื่องของกุรอฟาเรื่องชิริกให้ครบซะก่อนแล้วเราค่อยมายกตัวอย่างนี้ไงแบบนี้เป็นชิริกแบบนี้เป็นบิดอะห์นะครับเราซูลยังเรียกร้องชาวมักกะห์ยังไม่ได้เลยญาติของท่านพี่น้องของท่านตั้งเยอะตั้งแยะไม่ได้เลยเชิญฮะค่ะขออนุญาตค่ะมีพี่น้องเรียนถามค่ะเงินสกาดมอบให้เป็นเงินพ็อกเก็ตมันนี่ไปทำอุมเราะห์ได้ไหมคะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนามุฮัมมัดซะกาตเขาให้บุคคล8จำพวกซึ่งเป็นบุคคลซึ่งที่จำเป็นจะต้องอาศัยเงินจำนวนนี้ทั้งหมดเลยคนฟะกีรคนที่ยากจนคนขัดสนใช่มั้ยครับอินนามัสซอดะกาตุลิลฟุกอรอวัลมาซากีนวัลอามิลีนอะลัยฮาคนที่ทำงานช่วยเหลือแบ่งเบาภาระเกี่ยวกับเรื่องของการรวบรวมเรื่องสกาดการจัดสรรสกาดเนี่ยใช่ไหมครับเขาทำหน้าที่ตรงนี้เราก็เอาสกาดแบ่งปันให้กับเขาเพื่อที่จะได้เป็นอะไรเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเขานะครับอามีลีอะไรนะวัลมุอัลลาฟติกุลุบุมคนมุอัลลาฟะคนที่เป็นผู้เลื่อมใสหรือเรียกว่าสนใจในศาสนาอิสลามของเราเป็นมุอัลลาฟวัลมุอัลลาฟติกุลุบุมวะฟิรริกอบเรื่องการไถ่ทาสให้เป็นอิสระวัลกอรีมินคนมีหนี้สินล้นพ้นตัววัลกอรีมินว่าเดี๋ยวก่อนอะไรนะอินนามัสซอดะกาตุลิลฟุกอรออิวัลมาซากีนวัลอามิลีนอะลัยฮาวัลมุอัลลาฟิตวัลมุอัลลาฟะติกุลุบุมฟิรริกอบวัลกอรีมินวะฟีซะบีลิลลาห์และกิจกรรมที่อยู่ในหนทางในแนวทางของอัลเลาะห์วะบินิสซะบีลและก็คนเดินทางตอนนี้ถ้าเราถือว่าคนไปทําอุมเราะห์เป็นอิบนุซาบีนที่ขาดปัจจัยในการเดินทางได้ไหมไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ขาดปัจจัยในการเดินทางเขามีปัจจัยในการเดินทางใช่ไหมครับที่เขาไปทำอุมเราะห์แสดงว่าเขามีหรือไม่มีฮะนั่นอีกเรื่องนึงแสดงว่าเขาจนแสดงว่าเขาจนแล้วมีคนช่วยเหลือเงินจำนวนหนึ่งให้เขาสามารถเดินทางไปอุมเราะห์ได้นั่นแสดงว่าเขาอะไรเขายังจนอยู่เพราะไม่ใช่เงินของเขาถ้าในกรณีแบบนี้เราเอาสกาดให้กับเขาไปไม่ใช่เพราะเดินทางให้เขาเพราะเขาเป็นคนจนแต่ที่บุกอิบนุสบีนที่มีสิทธิ์ก็คือมีสตังค์เดินทางไปแล้วปรากฏว่าทุนรอนที่เตรียมเอาไปใช้ในระหว่างเดินทางเนี่ยเช่นโดนกีดกระเป๋าหายไม่มีค่าใช้จ่ายในระยะนั้นถึงแม้เขาจะรวยแค่ไหนก็แล้วแต่สมมติเยรุนเนี่ยใช่ไหมครับเกษียณมาแล้วนี่เดือนละเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณแสนกว่าค่ะแสนนึงเดือนละแสนละแสนใช่ไหมครับเดือนละแสนนี่รวยไหมรวยพอไปถึงมักกะไม่รู้ไปทำท่าไหนก็โดนกีดกระเป๋าหมดเลยไม่เหลือสักบาทหนึ่งทำยังไงอ่ะกลับบ้านก็ไม่ได้ซื้ออะไรกินก็ไม่มีถามว่าเยรุนรวยไหมรวยแต่สตังค์อยู่เมืองไทยที่นู่นไม่มีใช้งั้นเอาซะกาตให้เขาไปดังนั้นคำว่าซะกาตที่ให้กับอิบนุซะบีนหมายถึงให้เพื่อให้เขาสามารถเดินทางต่อไปได้หรือเดินทางกลับได้อย่างปลอดภัยนะอย่างสวัสดิภาพให้เพื่อช่วยเดินทางต่อนะครับค่ะอาจารย์คำถามสุดท้ายค่ะคำถามนี้ไม่ได้เป็นคำถามที่สร้างความแตกแยกหรือชี้ประเด็นอะไรนะคะอยากจะให้พี่น้องบางท่านเข้าใจผิดนะคะพรุ่งนี้เลือกตั้งอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เขาก็จะไปเหมือนอย่างกับว่าตกลงเลือกตั้งได้ไหมแล้วถ้าสมมติเลือกไปแล้วอย่างเงี้ยเขาสมมติเกิดเป็นคนไม่ดีอย่างนี้แล้ววันกิยามะห์ต้องไปตอบกับอัลลอฮ์ไหมคะโอ้โหถามเยอะแยะเลย ตกจะไปหรือไม่ไปแล้วผมเนี่ยเอาใครไปยกมือขึ้นผมจะได้ตอบถูกว่าไปเอาส่วนใหญ่ไปค่ะทุกคนไปส่วนใหญ่ไปใช่ไหม ไปเพื่อไปทำหน้าที่ของอะไรของพลเมืองเพราะอันนี้ไม่ได้ผิดหลักการศาสนามันไม่ได้มีคำสั่งพวกท่านทั้งหลายจากอัลกุรอานนั่นกุรอานยาอัลลอฮีนะอามันโอบรรดาผู้ศรัทธาอย่าไปเลือกตั้งถ้าไปบาปหรือยาอัลลอฮีนะอามันโอบรรดาผู้มีศรัทธาจงไปเลือกตั้งถ้าไม่ไปบาปมีในกุรอานไหม
ไม่มีฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นเป็นมัสอะลาที่มันเกิดขึ้นในยุคหลังงั้นอุลามะเขาก็มาศึกษาเรื่องนี้ว่ามันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์มันถูกหรือมันผิดงั้นอุลามะเขาก็พยายามหาทางออกให้กับเรื่องพวกนี้เพราะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในระบอบของประชาธิปไตยประชาธิปไตยมันไม่ได้มีอยู่ในหลักการของศาสนาอิสลามของเราอาจจะมีบางเรื่องบางอย่างที่พิจารณาแล้วอาจจะใกล้เคียงกับหลักการในศาสนาอิสลามของเราบ้างนะเรื่องของการสรรหาผู้นำหรือสรรหาตัวแทนที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้บริหารอะไรพวกนี้สามารถทำได้เพียงแต่ว่าเราเนี่ยนะครับในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในการข้างหน้าเนี่ยจะมีคนที่มาทำหน้าที่เป็นผู้นำซะตะกูนูอุมาร้ออูฟัสกอตันรอซูลบอกในการข้างหน้าจะมีคนที่มาเป็นผู้นำของพวกท่านตัวแทนของพวกท่านเนี่ยจะมีแต่คนไม่ดีซะส่วนใหญ่เลยเป็นคนฟัสกอคนไม่ดีดังนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกนะครับบอกว่ามันอาอานะฮุมอาลาซุลมิฮิมถ้าเราไปร่วมมือช่วยเหลือกับเขาอะนะร่วมมือกับเขาในสิ่งที่จะเป็นความไม่ดีความอาธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยนบีบอกเลยว่าฮะลัสตูมินฮุฉันขอปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องอะไรกับคนคนนี้นะคนที่ไปเลือกคนไม่ดีอะแล้วเขาก็ไม่ต้องมาเสนอหน้าเป็นอะไรกับฉันฉันไม่ยุ่งด้วยฉันไม่นับญาติด้วยฉะนั้นวันพรุ่งนี้พี่น้องมีหน้าที่ก็คือต้องไปเลือกคนดีคนดีเป็นคนที่มีอะไรมีอามานะมีความรับผิดชอบแล้วก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ในอะไรในตำแหน่งที่เราจะเลือกไปให้เขาไปเป็นเนี่ยเขาไปเป็นอะไรล่ะฮะเราไม่ได้เลือกนายกเราเลือกคนที่จะมาแทนในพื้นที่ของเราเนี่ยพื้นที่ของเราอะเราเลือกคนแบบนั้นก็เลือกคนที่สามารถทำงานในพื้นที่ของเราได้ใช่ไหมครับหนึ่งเขาเป็นมุสลิมหรือเปล่าถ้ามีมุสลิมเน้นคนที่เป็นมุสลิมก่อนเพราะนโยบายของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการไม่ให้คนที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาเนี่ยไม่มีอำนาจไม่มีบารมีเหนือคนที่เป็นผู้ศรัทธาเน้นผู้ศรัทธาเน้นมุสลิมเราก่อน2มีความรู้ความสามารถ3มีอามานะ4มี power มีศักยภาพ4 5ข้อพวกเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องใช้เป็นเหตุผลในการตัดสินใจเลือก1เขาเป็นมุสลิม2เขามีความรู้ใช่ไหมครับมีความรู้มีคุณวุฒิคนไม่มีความรู้ไม่มีคุณวุฒิไม่มีการศึกษาตัดสินใจทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับต้องมีความรู้มีความเข้าใจมีอามานะมีความรับผิดชอบมีจรรยาบรรณแล้วก็อันสุดท้ายมีอะไรมีกูวะมีศักยภาพมีบารมีถ้ามันสมมติเราบอกพิจารณา5ข้อเฮ้ย5ข้อนี่ไม่มีสักคนนึงเลยแบบงั้นใครมี4ข้อ4ข้อมีไหมสี่ข้อก็ไม่มีเอาดูใครมีสามข้อฮะสามข้อพอมีเอานั้นเลือกคนที่มีสามข้อใช่ไหมมีมุสลิมมีอามานะมีความรับผิดชอบแล้วก็มีความรู้ยังพออาศัยอะไรได้บ้างแต่ถ้าไม่เลือกอะไรใครไปเลยเนี่ยแล้วใครอาจจะก็ปล่อยให้คนชั่วก็ไปทำทีนี้ซ้ำเติมปัญหามากยิ่งขึ้นไม่มีอะไรดีเลยนะครับอย่างน้อยๆเราเองก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ของเราดังนั้นเวลาปัญหาที่เกิดขึ้นทางการเมืองส่วนหนึ่งก็เริ่มมาจากการที่เราไม่ใช้สิทธิ์ใช้เสียงนี่แหละหรือใช้อย่างไม่ถูกต้องปล่อยให้เขามาซื้อคะแนนของเราไปนี่ใช้อย่างไม่ถูกต้องงั้นถ้าพี่น้องเห็นแล้ว5ข้อเนี่ยมีข้อเดียวเป็นแขกเป็นแค่แขกเฉยๆเท่านั้นแหละดีมั้ยไม่ดีอามานะมีมั้ยไม่มีอามานะความรู้ล่ะซื้อวุฒิเข้ามาจบม.3แหละปีเดียวเองมีปริญญาตรีแล้วอีกปีนึงมีปริญญาโทแล้วนี่แสดงว่าวุฒิซื้อนี่แสดงว่าไม่มีความรู้อะไรแบบนี้เลือกไหมแบบนี้เราก็ไม่เลือกฉะนั้นพี่น้องตัดสินใจบนพื้นฐานความรับผิดชอบของพี่น้องพรุ่งนี้เขาจะมีช่องอยู่หนึ่งช่องใช่ไหมให้ไปกาอะไรไม่ประสงค์ลงคะแนนก็เป็นความรับผิดชอบของเรานะเพราะนั้นผมแนะนำพี่น้องได้แค่นี้เพราะว่าจะพูดไปมากวันนี้เดี๋ยวคืนนี้มันจะออกมันจะเริ่มหอนแล้วใช่ไหมล่ะงั้นถ้าเราพูดมากเดี๋ยวมันจะกลายเป็นหอนคืนนี้ไปด้วยงั้นอะไรพูดไม่ต้องการให้เกิดโทษหรือเกิดประโยชน์กับกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเดี๋ยวก็จะหาว่านักการศาสนามาพูดชี้นำมันเปล่าเราพูดอยู่ในกรอบของเราแล้วก็เตือนคนของเรานะเราไม่ได้มีเจตนาจะไปขัดขวางพรรคที่เขามีผู้หญิงหรือพรรคที่เขาไม่ได้เป็นมุสลิมอะไรเปล่านะเราได้ให้ข้อมูลเฉยๆว่ามุสลิมควรจะทำอย่างไรเท่านั้นแต่ขอให้พี่น้องตัดสินใจเลือกบนพื้นฐานความรับผิดชอบของพี่น้องก็แล้วกันถ้าพี่น้องกลัวจะติดร่างแหไปด้วยพี่น้องทำยังไงครับฉันไม่ยุ่งอะไรกับพวกท่านเนี่ยแต่ฉันใช้สิทธิ์ของฉันแค่นั้นพอจะได้ไม่อะไรจะไม่ต้องตกกระไดพลอยต้อง
กระโจนตามเข้าไปด้วยกระไดก็ตกแล้วยังต้องกระโจนตามเข้าไปอีกไม่เอานะครับอัลเลาะห์ตะอาลาอาลัมนะครับขอดุอาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับไม่รู้จะเป็นการรบกวนพี่น้องหรือเปล่านะถ้าพี่น้องประสงค์จะช่วยเหลือค่ายนะบริจาคซื้อข้าวสารอาหารแห้งน้ำปลาน้ำมันน้ำตาลน้ำใสอะไรให้กับค่ายของมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามเราจะจัดจะเปิดค่ายในวันที่30นี้นะครับถ้าพี่น้องมีความสามารถนะเรียรายได้ร่วมบริจาคผ่านฮัจญีอรุณก็ได้นะครับนะครับก็ฝากกับพี่น้องก็แล้วกันนะฮะเสาหน้าก็ได้ถ้าให้เสานี้ก็ได้เสานี้ถ้าให้ได้เสาหน้าอาจจะเยอะหน่อยอินชาอัลเลาะห์เสานี้เสาฮะสิ้นเดือนเงินออกงั้นผมฝากพี่มารยาก็แล้วกันนะว่าถ้าเสาหน้ามีโอกาสนะครับฝากพี่น้องร่วมบริจาคนิดนึงเยลุนเมื่อคราวที่แล้วเวียนซองแล้วค่ะอาจารย์อ๋ออันนั้นของงานอันนี้ของใหม่ก็แล้วกันอ๋อค่ะค่ะค่ะผมชอบขอแล้วเดี๋ยวนี้ได้ค่ะอาจารย์ก่อนไม่เคยขอละอายครับตอนนี้ผมมาเป็นผู้บริหารเองอาจารย์ไม่ต้องอายค่ะให้เขาค่าใช้จ่ายสูงตอนนี้ผมพยายามคิดให้ถูกที่สุดและอาหารเด็กผมคิดแค่มื้อละ11บาทจ้างเขาทำตอนเนี้ยเมื่อ11บาทนี่กินอะไรได้นะแต่กินยังกระโจนนะครับขนาดกล้วยดิบนะความที่เด็กมันหิวมันอยากกินนะบีบจนกระทั่งกินได้เดินผ่านมาบีบกล้วยจนนิ่มจนกินได้นะครับค่าใช้จ่ายสูงมากนะค่าใช้จ่ายสูงค่ะอาจารย์เด็กๆสักกี่คนคะเด็กประมาณสัก400ถึง500คนเพราะว่าปีก่อนๆเราเคยรับถึง700แล้วเราดูแลไม่ได้ก็ปีนี้จะไม่ให้เกิน500ค่ะนะครับก็แค่นี้ก็แล้วกันค่ะค่ะอย่าตากันรอค่ะอาจารย์ขอบคุณมากครับ